วันนี้เมนูผัดกระเพราตับไก่ราดข้าวนะคะทุกอย่างจากสวนเราเองจ้าทุกอย่างที่เห็นนี่คือของเราหมดเลยนะคะที่เห็นนี่นอกจากเครื่องปรุงไข่แตงกวาพริกกระเทียมหอมตับไก่กระเพรานี่เนาะดำนะคะเดี๋ยวค่อยใส่เพราะวันเราลวกแล้วทีนี้ก็ใส่ตับไก่นะคะวันนี้ว่าจะทำในพริกน้ำปลาไม่ทำแล้วหิวข้าวผัดอีกนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้สุกเต็มที่นะตับไก่ยายลวกแค่เอาไว้แช่แข็งเนาะขออีกนิดนึงค่อยใส่กะเพราเสร็จแล้วจ้า ใส่เข้าไปโอ้โหสับไม่ใช่จะหากินได้ง่ายๆเด้อตับไก่ยังหายากเลยในห้างนับภาษาอะไรกะเพราตับไก่ยังหายากเลยไม่มีน้ำพริกไม่มีพริกอะไรนะปลานะไอ้น้ำปลาพริกน้ำปลาก็ไม่เป็นไรเด้อรสจัดจ้านเลยนี่จัดจ้านจัดจ้านอาหารไทยจ้าโอ้โหเอ็งเพื่อนเอ้ยเด้อกินสองรอบเป็นไงคะทุกอย่างจากสวนเราเองนอกจากเครื่องปรุงจ้ายายขอตัวกินข้าวก่อนเด้อเพื่อนเพื่อนนี่แหละมันสะดวกมันง่ายอย่างนี้เลยมันก็เหมือนซุปเปอร์มาร์กเหมือนเราไปตลาดอะไรเนาะแต่อันนี้เราได้รสชาติตามใจเราเนาะ